ผู้จัดการทีมของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับออกมาปฏิเสธข่าวลือการปล่อยตัวของดีโก้หลุยส์ซานโต้ยืนยันนะครับว่าจะไม่ปล่อยทีมอย่างแน่นอนนะครับโดยที่คุณทัศเทพพิทักษ์ภูลศิลป์นะครับผู้จัดการทีมของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าของ5แชมป์ฤดูกาลล่าสุดออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าสโมสรนั้นเตรียมปล่อยตัวดีโก้หลุยส์ซานโต้ดาวยิงคนสำคัญออกจากทีมนะครับและคว้าตัวราอูรุยดิอัสกองหน้าทีมชาติเปรูมาแทนคือเรื่องเกิดขึ้นเพราะว่าสื่อท้องถิ่นของเปรูตีข่าวนะครับว่าราอูรุยดิอัสนั้นเตรียมที่จะมาค้าแข่งในประเทศไทยหลังจากแยกทางกับต้นสังกัดนะครับแล้วก็ลืออย่างหนักเลยนะครับว่าจะเป็นทีมประสาทสายฟ้าทีมนี้ที่คว้าตัวไปนะครับพร้อมพ่วงข่าวนะครับว่าอาจจะปล่อยตัวเจ้าของสถิติผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของไทยพรีเมียร์ลีกอย่างดีโก้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองคุณทัศเทพออกมาลบกระแสข่าวดังกล่าวแล้วนะครับให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่รู้จักแม้แต่ชื่อนักเตะของเปรูคนนี้นะครับและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะดึงตัวมาร่วมทีมนะครับโดยดีโก้หลุยส์ซานโตคนนี้นะครับย้ายมาจากพาเมเรสร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วโชว์ผลงานสุดยอดนะครับเป็นกำลังสำคัญของทีมทำประตูไปทั้งสิ้น33ประตูจาก32นัดนะครับซึ่งคาดว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงในศึกชิงถ้วยพระราชทานกอกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเวลา 18:30 ที่สนามสุพัชราศัยวันนี้นะครับตอนนี้กระแสข่าวตีกลับแล้วนะครับกลายเป็นว่าราอูรุยดิอัสกลายเป็นผู้เล่นที่มีข่าวลือกับ SCG เมืองทองไปแล้วนะครับที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะมาเล่นในเมืองไทยจริงๆหรือเปล่านะครับ